มาดูอีกหนึ่งประเด็นกันนิดหนึ่งประเด็นที่เกี่ยวกับบ้านเราโดยเฉพาะโดยตรงเลยโดยเฉพาะเรื่องของรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเอ๊ะยังไงกันบอกว่ามีผลวันนี้จ่อเสนอรถไฟรางคู่เชื่อมจีนด้วยเรื่องนี้นะคุณผู้ชมนะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เรียกว่าเป็นประเด็นที่สำคัญที่คนไทยเราเองโดยเฉพาะคนที่ต้องใช้รถไฟฟ้าเนี่ยค่ะเขาก็ติดตามกันอยู่นะเพราะว่า11โมงวันนี้ทางด้านของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีการเปิดเผยอย่างนี้ละค่ะคุณผู้ชมมีการเปิดเผยบอกว่าวันนี้นะกระทรวงคมนาคมเนี่ยจะเสนอค่ารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายของสายสีม่วงและสายสีแดงเอ้าเฮกันสิคะสำหรับใครที่ใช้สายสีม่วงและสายสีแดงหลังจากที่ครม.อนุมัติแล้วนะถ้าระบบพร้อมก็สามารถดำเนินการได้ทันทีและหลังการประชุมครม.เนี่ยก็จะเดินทางไปตรวจระบบด้วยตัวเองซึ่งได้รับฟังนะคะจากผู้ว่ารฟม.ว่าระบบมีความพร้อมแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลาประมาณ11โมงที่ผ่านมาก็น่าจะใช้ได้สื่อมวลชนถามอย่างนี้ค่ะถามว่าถ้ามีการเปลี่ยนสายจะเป็นการจ่ายตั๋วนะแค่รอบเดียวใช่หรือไม่คุณสุริยะบอกว่าตอนนี้เนี่ยการนั่งข้ามระบบเนี่ยยังต้องเสีย2ต่ออยู่นะแต่อย่าลืมว่าการนั่งข้ามระบบนั้น1วันก็มีผู้ใช้ข้ามสายแค่300คนเรื่องนี้เนี่ยต้องใช้เวลาก่อนตอนนี้เราให้ธนาคารทำระบบเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกันคาดว่าภายในวันที่1พฤศจิกายนจะทำให้ข้ามสายได้เป็นสัญญาณดีแล้วนะคุณผู้ชมเรียกว่าเป็นดีเดย์ใช่ไหมคะดีเดย์เลยใช่ไหมคะหลังจากที่เรื่องของรถไฟฟ้าสายสีอะไรนะคะย้ำอีกทีนึงสายสีม่วงแล้วก็สายสีแดงค่ารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนะคะขอบคุณภาพจาก The Reporter ด้วยนะคะที่สนับสนุนภาพให้กับเราดูข่าวจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคอนเทนต์ข้อมูลข่าวสารกันด้วยนะคะ